อย่างเดียวไม่พอครับไม่ได้ส่วนนั้นแล้วก็มากด้วยเชื่อแต่ปราศจากความเข้าใจเพียงน้อยนิดครับอย่างนั้นมันก็จะไม่หายขาดโอเคไหมครับต้องเอาให้อยู่เรื่องของความเข้าใจนะครับเราเคยไปหาหมอหาแพทย์เคยไหมครับว่าแพทย์จะให้ความเข้าใจของเราได้อย่างลงตัวได้อย่างชัดเจนไม่มีแพทย์ไม่มีเวลาให้กับเราหรอกครับไม่มีรับรองร้อยทั้งร้อยนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เขาคุยกับเราแต่ละครั้งเท่ากับเท่าไหร่ไม่มีทางหรอกกระดาษนั้นมีแต่เราเนี่ยฮะอยู่หน้าจอในจอเนี่ยคุยกันทีหนึ่งวันละชั่วโมง2 ชั่วโมงเกือบ3 ชั่วโมงทีนี่นะครับมีแต่เราเนี่ยที่มันจะเจาะลึกเข้ามาหาตัวเราได้ใช่ไหมครับโอเคลูกตุ้มนาฬิกาเดินสายดีเดินสวยดีอ้าวถามไม่มีไหมไม่มีลุงจะไปลุงเหลแล้วเนี่ย3:50แล้ววันนี้ลุงไม่ได้เจ๊ะนะเนี่ยวันนี้ลุงนี้วันนี้ลุงยังไม่ได้เจ๊ะนะเนี่ยนั่นนะครับก็ถือว่าผู้ที่เลือกหมายข้อหนึ่งถูกก็ถือว่าโอเคนะแปลว่าฟังลุงมาเยอะเพราะลุงพูดบ่อยอ้าวตกโอ้คำถามเหลือทั้งนั้นพอทีโอเคโอเคคำถามเหลือลุงคืนวันที่ผ่านมาหนูยืดเส้นและบิดตัวเสียงขาหนูดังโป๊ะเหรอดังโป๊ะดังปดปดเลยรู้สึกเจ็บค่ะขอให้ลุงเอาความเจ็บปวดหนูไปทิ้งขยะเมื่อตอนเย็นเมื่อวันนี้ลุงยังเจ็บเลยปวดเลยยื้อเฉยนะเออนอนมากเกินไปมั้งลุงเมื่อกี้นี่บิดกันตั้ง3 บิด 5 บิดนะตอนนี้สบายแล้วครับนั่นจริงๆนะเออแปลกๆวันนี้มันไม่เจ็บได้วันนี้นะหมุนไปหมุนมาหรือไปมาอ้าวตอนนี้ไม่มีแล้วครับใช่ไม่มีแล้วตึงตักแต่100%แล้วเกินต่างหากมาอยู่เฉยเอาว่านอนมากไปกันแล้วกันเห็นไหมไอ้พวกนี้มันทำให้เกิดคำถามสำหรับดวงเนี่ยเจ็บนี่จุดไหนเฮ้ยแล้วก็ไม่ไปเดินชนอะไรที่ไหนมันเจ็บมันเหนียวมันทั้งมันเจ็บนะโหมันแทบจะหลุดนะเพราะฉะนั้นคนที่ปวดหัวไหล่เนี่ยปวดหัวไหล่เนี่ยโหน่าสงสารมันเป็นเกิดลุงเกิดณวันนี้เนี่ยแต่ก็กี่นาทีเองเมื่อกี้เนี่ยก็หายไปสบายๆนะครับหรือเชื่อเลยค่ะยังกะในหนังเลยระบบกลไกขององค์รวมที่ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับอารมณ์อากาศระบบออร์แกนเตรียมเลยใช้งานไหวไหมหนูไม่ใช่หุ่นยนต์หนูไม่มีหัวใจกระดูกแมวได้กล่าวไว้ลุงแมวหนูไม่มีหัวใจค่ะลุงแมวได้กล่าวไว้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก่อนภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะครับเอาไม่มีใครถามเป็นอะไร
เอาถามมาสักคำถามดีไหมใครมีเด็ดๆสักคำถามเนี่ยโอ้ยลืมดูฝั่งเฟซเดี๋ยวฝั่งโฟยลุงแล้วฝั่งเฟซลืมยังแต่ก่อนนึกถึงแต่หมอนวดแต่เดี๋ยวนี้นึกถึงแต่ลุงเออเข้าใจก็นึกไปมัวแต่นึกระวังเดินสะดุดก้อนหินนะระวังให้ดีเดินไปไหนก็นึกแต่ถึงลุงอ้าวสะดุดก้อนหินนะยุ่งเลยลุงช่วยไม่ได้เลยเหนือดีเหนือชั่วแล้วก็เหนือโลกครับนั่นแน่ต้องรู้ดีรู้ชั่วก่อนนะครับต้องรู้ดีรู้ชั่วก่อนจึงจะเหนือดีเหนือชั่วนะครับรู้ถูกรู้ผิดฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญรู้ถูกตามอะไรตามความจริงของโลกเรียกว่าจริงตามสมมติต้องรู้ให้ถูกตามความจริงตามสิ่งสมมติรู้ให้ถูกรู้ยังไงเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกนี่รู้ให้ถูกต้องรู้แบบนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิรู้ให้ถูกต้องตรงจริงตามสิ่งสมมติทั้งหมดก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปจะเร็วจะช้านี่นี่เขาเรียกว่ารู้ให้ถูกต้องตามสิ่งที่เป็นสมมุตินะครับโอเคนะสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนใครจะเปลี่ยนแปลงมาก่อนกันระหว่างตัวเรากับสิ่งนี้คำว่าตัวเราเปลี่ยนแปลงแปลว่าต้องตายไปเผาไปฝังการเผาและการฝังถ้ายังไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์ก็ต้องเกิดอีกเกิดเองก็มารับรู้กับสิ่งเหล่านี้อีกงั้นรู้แต่วันนี้ไม่ดีก่อนแล้ว ตามที่กำลังแชร์อยู่เวลาเนี้ยมันจะได้หมดชาตินี้ไงเออหรือจะเกิดอีก ก็ไม่ได้ว่านะ เกิดเองทุกอีกเห็นไหมครับใครก็ตามที่ไม่อยากเกิดอีกนะนับหนึ่งเลยหนึ่งเป้งอย่าให้ใครมาเกิดกับเรานับเลยอย่าให้ใครมาเกิดกับเราหรือเราอย่าให้ทำให้ใครเกิดเราอย่าทำให้ใครเกิดคำถามนี้ต้องถามเพศผู้เพศพ่อตัวเราอย่าทำให้ใครเกิดคำถามนี้ถามเพศพ่อแต่อย่าให้ใครเกิดกับเราคำถามนี้ต้องถามกับเพศแม่ไม่งงนะไม่งงนะภาษาลุงนี่ไม่ได้นะโอเคนะหวังว่าตามลุงทันง่ายๆแค่นี้นะครับเหนือดีเหนือชั่วอืม